เซนเซียโอเมก้าจุดเริ่มต้นจากจุดจบจากการมาของฉากจบภาค Next Dimension เนี่ยทำให้เกิดความสงสัยเลยนะครับว่าเรื่องราวต่อจากนั้นจะนำพาไปสู่ภาคโอเมก้าได้ยังไงในเมื่อเทพีอาร์เทน่าถูกลดระดับเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วและพวกเราเซนก็สูญเสียความทรงจำไปหมดเลยถ้าบทสรุปยังเป็นแบบนั้นไม่มีเรื่องราวภาคต่อมาแก้ไขสถานการณ์เนี่ยเท่ากับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภาคโอเมก้าเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาคุยกันดีกว่าครับถึงจุดเริ่มต้นของภาคโอเมก้ามันจะสามารถเชื่อมโยงย้อนไปถึงฉากจบของภาค Next Dimension ได้ยังไงเรื่องราวของเซนเซย่าภาคโอเมก้าเนี่ยเริ่มขึ้นโดยการปรากฏตัวของเทพมาร์สซึ่งชื่อมาร์สเนี่ยน่าจะหมายถึงดาวอังคารครับและเทพมาร์สก็คือเทพเจ้าแห่งสงครามตามตำนานของชาวโรมันนะครับซึ่งเทพของชาวโรมันกับเทพกรีกเนี่ยหลายๆองค์ก็เหมือนจะเป็นเทพองค์เดียวกันนะแตกต่างกันที่ชื่อเรียกซึ่งเทพมาร์สในตำนานกรีกก็น่าจะหมายถึงเทพอาเรสหรือเอริสที่เป็นเทพเจ้าสงครามเหมือนกันและเทพมาร์สนี่เองได้ปรากฏตัวออกมาบุกโลกมนุษย์กองทัพของอาร์เทน่าที่ปกป้องพื้นพิภพอยู่ก็ต้องออกโรงต่อสู้ครับนำโดยเซนกลุ่มพระเอกแก๊งเดิมเลยโดยเซย่าได้เลื่อนขั้นจากบรอนเซนกลายเป็นโกเซนซาจิทาเรียสส่วนชิริวฮิโอกะชุนและอิคิก็ยังเป็นบรอนเซนเหมือนเดิมนะครับการต่อสู้ของเหล่าเซนกับเทพมาร์สเนี่ยกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเลยแต่แล้วก็มีอุกกาบาตตกลงมาทำให้มีพลังรูปแบบใหม่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนได้รับพลังธาตุที่จะมาเสริมความสามารถให้กับตนเองเทพมาร์สได้ใช้พลังธาตุความมืดโจมตีใส่พวกเซย่าซึ่งผลจากพลังของมาร์สเนี่ยมันทำให้พวกชิริวฮิโอกะชุนไม่สามารถใช้คอสโมได้นะครับเพราะถ้าฝืนใช้คอสโมเนี่ยจะถูกพลังความมืดกลืนกินและหลังจากการปะทะครั้งนั้นอาร์เทน่าได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ที่นี่เป็นที่ฝึกฝนให้กับเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโคกะซึ่งคนที่มารับหน้าที่เป็นอาจารย์ของโคกะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับซิลเวอร์เซนชัยหน้านั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะจำได้นะชัยหน้าเคยมีลูกศิษย์มาก่อนหน้านี้นั่นก็คือคาชิออสผู้ล่วงลับนั่นเองในอดีตเนี่ยชัยหน้าเคยปั้นคาชิออสเพื่อให้มาเป็นเซนเปกาซัสแต่ก็พลาดท่าให้กับเซย่าแต่มาในภาคโอเมก้าเนี่ยชัยหน้าก็สามารถปั้นโคกะให้กลายเป็นเซนเปกาซัสได้สำเร็จครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือจากเหตุการณ์ที่มีอุกกาบาตตกลงมาเนี่ยนอกจากจะเกิดพลังระบบธาตุแล้วชุดคลอสยังถูกเปลี่ยนรูปร่างไปถูกเก็บอยู่ในสภาพคริสตัลแล้วค่อยถูกดึงออกมาให้กลายเป็นชุดคลอสเข้าประทับร่างของเหล่าเซนซึ่งดีไซน์ของชุดคลอสเนี่ยก็ดูจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแฟนการ์ตูนส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันนะว่ามันสวยสู้เวอร์ชันเก่าไม่ได้เลยแต่จะยังไงไม่รู้ครับในที่สุดเทพมาร์สก็ตามตัวมาจนเจออาร์เทน่าบนเกาะร้างและต้องการที่จะจับตัวเธอซึ่งเจ้าโคกะที่เพิ่งเบิกชุดคลอสเปกาซัสมาใช้เนี่ยก็ยังไม่ใช่คู่มือของเทพมาร์สนะแต่ที่น่าสนใจก็คือพลังธาตุของโคกะเนี่ยเป็นธาตุแสงครับก็เหมาะมากที่จะใช้ต่อสู้กับธาตุความมืดของเทพมาร์สแล้วเรื่องราวของเซนเซย่าภาคโอเมก้าก็เริ่มต้นขึ้นครับโคกะเดินทางออกจากเกาะร้างเพื่อจะตามหาตัวอาร์เทน่าที่หายตัวไปถ้าจะถามว่าสนุกไหมในมุมมองผมก็คิดว่ามันก็สนุกพอประมาณนะเนื้อหาดูเหมือนว่าจะตั้งใจทำมาให้คุณหนูๆดูโดยเฉพาะเลยดูง่ายเข้าใจง่ายครับประเด็นจบเป็นตอนไปเรื่องราวไม่ซับซ้อนเน้นไปที่พลังของมิตรภาพความสามัคคีธรรมะย่อมต้องชนะอธรรมอะไรประมาณนี้ถ้าผู้ใหญ่นั่งดูคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยหนุกครับแต่ถ้าเอามาเปิดดูด้วยกันกับลูกหลานเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกนะเด็กๆน่าจะชอบเลยแหละส่วนผู้ใหญ่อย่างเราที่รู้เรื่องราวเบื้องหลังของแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็ทำให้การดูภาคโอเมก้าสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็แนะนำว่าถอดสมองดูดีกว่านะอย่าไปคิดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกและจากตอนต้นคลิปที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับจากตอนจบของเซนเซย่า Next Dimension เนี่ยถ้าจะส่งต่อมาที่เซนเซย่าโอเมก้านั่นเท่ากับว่าเซนเซย่าจะมาจบแบบ Next Dimension ไม่ได้มันต้องมีภาคต่อ
อาเทน่าจะต้องได้รับสถานะเทพเจ้าคืนมาและพวกเซย่าก็ต้องกลับมาทำหน้าที่เซนต์อีกครั้งก็ยังพอมีความหวังนะครับว่าจะมีเรื่องราวต่อเนื่องจาก Next Dimension ไปอีกนะแต่ถึงจะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับมันก็อ้างได้ว่าเป็นเรื่องราวคนละจักรวาลกันนะขนาดโกเซนใน The Lost Canvas เนี่ยยังเป็นคนละคนกับในภาค Next Dimension ได้เลยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับถ้าเป็นเซนเซย่าและสำหรับเซนเซย่าภาคโอเมก้าเนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงครับสนุกไหมภาคนี้ชอบตัวละครคนไหนและโกเซนคนไหนที่เก่งสุดนะก็พูดคุยกันได้ครับเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวของภาคโอเมก้าต่อนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ